ถึงแล้วครับโคยาซันจากตัวเมืองวากายาม่าหรือตัวเมืองโอซาก้าเนี่ยสามารถขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงครับตรงจุดนี้ครับเรียกว่าไดมองนะครับประตูใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นประตูที่ตั้งอยู่หน้าสุดเลยของเขตโคยาซังนะครับทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ขับรถผ่านมาจะต้องผ่านจุดนี้นั่นเองครับประตูนี้สร้างจากไม้นะครับมีความสูงถึง2ชั้นด้วยกันแล้วก็ด้าน2ข้างนะครับจะมีเทพเจ้าคอยคุ้มครองปกปักรักษาอยู่คล้ายๆกับวัดอาซากุสะนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับประตูนี้เปรียบเสมือนประตูหลักที่พาเราเข้าสู่เขตโคยาซันและประตูนี้จะพาเราไปเจอกับวัดประมาณเกือบ110วัดพร้อมกับ World Heritage มากมายหลังประตูนี้และเปรียบเสมือนประตูที่พาเราเข้าสู่โลกของพระพุทธศาสนาครับโคยาซันนะครับมันเหมือนจะเป็นชื่อภูเขานะครับแต่ทำไมถึงมีวัดมากมายขนาดนี้ที่นี่ครับเป็นคอมเพล็กซ์ของวัดนะครับกว่า110วัดเลยประมาณนั้นนะครับรวบรวมอยู่บริเวณนี้นะครับและลองมองดูด้านนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยคือคองโดครับเป็นสถานที่ศึกษาเรียนพระพุทธศาสนานิกายวัชิรญาณนะครับรวมถึงเป็นฮอลล์นะครับในการจัดพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่ามีนึงร้อยกว่าวัดมันก็อาจจะมีฮอลล์ทุกวัดหรือเปล่าที่นี่ครับเป็นฮอลล์ที่เอาไว้จัดพิธีกรรมสำคัญสำคัญทั้งหมดเลยของโคยาซังครับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับในบริเวณนี้ก็คือคอมปงไดโทนั่นเองครับประดับประดาไปด้วยพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าทั้ง4องค์แห่งโลกุตระนะครับและตรงกลางเนี่ยนั่นก็คือพระพุทธรูปของพระมหาไวโรจนะพุทธเจ้านั่นเองครับตะกี้ผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าถึงเป็นเหมือนเป็นสตรีเพศนะครับไปถามมาแล้วแอบสืบมานะครับเขาบอกว่าจริงแล้วพระนะครับยิ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับเขาจะ beyond sex ครับคือไม่มีเพศไม่แบ่งเพศกันแล้วแต่ละพระที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ถึงจะแบ่งเพศครับนั่นคือสาเหตุนั่นเองนะครับที่พระพักของพระพุทธเจ้าด้านในนี่นะครับคล้ายกับผู้หญิงครับรอบๆยอดเขาที่มีความสูงถึง900เมตรคือพื้นที่ของโคยาซันดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครับที่ท่านโคโบไดชิได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วจุดกำเนิดของพระพุทธศาสนานิกายชินงอนหรือวัชรยานครับด้วยความศรัทธาและก็ความรุ่งเรืองที่โคยาซันจึงได้ถือกำเนิดวัดมากถึง117วัดด้วยกันฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยโคยาซันจึงได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกในปี2547กับเส้นทางเดินจารึกแสวงบุญที่จัดว่าในโลกมีเพียง2แห่งโดยอีกแห่งอยู่ในประเทศสเปนครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้เดินทางมาเคารพท่านโคโบไดชิกว่า 1,200,000 คนเลยทีเดียวที่วัดดันโจการังนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโคยาซันเลยนะครับเดินต่อมาอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมมาถึงวัดนี้วัดคองโบกุจินั่นเองครับซึ่งวัดนี้นะครับโชกุนเป็นคนสร้างขึ้นมาและสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคุณแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปนะครับแต่ปัจจุบันนะครับวัดนี้ได้ถูกกลายเป็นศูนย์กลางนะครับของพระพุทธศาสนานิกายวัชิรญาณหรือผมอ่านเจอในหนังสือภาษาอังกฤษมานะครับเขาใช้คำว่าชิงก่อนนั่นเองครับที่ผมพามาดูเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าสถาปัตยกรรมนะครับเป็นแบบโหยุคตั้งแต่150ปีกว่าที่แล้วนะครับคือวัดนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดเลยในบริเวณโคยาซันแห่งนี้นะครับจาก110กว่าวัดที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับอย่างที่2ครับคือนักเรียนนะครับที่มาเรียนพระพุทธศาสนาก็มาเรียนที่นี่ครับแต่ว่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ตรงข้ามนะครับและวัดนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นดอร์มิทอรี่ครับหรือเป็นหอพักของนักศึกษานั่นเองจริงๆต้องเสียงบอมนิดนึงนะครับเวลาเขามาชมสวนหินกันเนี่ยมันเหมือนแบบเอนจอยกับความสงบเงียบนะฮะแต่ความหมายของสวนหินนี้นะครับจะบอกว่าจะมีลักษณะของคล้ายกับมังกร2ตัวขนาบข้างอยู่นะครับสร้างขึ้นโดยจักรพรรดินะครับมีความหมายว่ามังกร2ตัวนี้จะคอยปกป้องคุ้มครองตึกนี้ให้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองนะครับหรือว่าคุ้มครองจักรพรรดินั่นเองนะฮะทีนี้อาจจะเคยเห็นสวนหินมาจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่เกียวโตและที่อื่นๆนะครับแต่เขาเคลมเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับในปี2412เนี่ยวัดคองโกบูจิครับได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดหลักในโคยาซัน
ปัจจุบันวันนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของนิกายวัชรยานและมีวัดสาขากว่า 3,600 แห่งทั่วประเทศเลยแหละครับจะมีโอกาสนะครับสักแค่ไหนนะครับที่จะได้มานอนวัดแบบนี้วันนี้ครับไม่ชื่อว่าวัดเซนเกโจอินนั่นเองนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญมากพอสมควรเลยบนโคยาซันแห่งนี้นะครับโดยมีกรรมวิธีนิดหนึ่งนะครับในการเข้ามาในเขตบริเวณวัดแบบนี้ตะกี้เห็นเลยว่าพอผมเดินเข้ามานะครับพอเป็นพื้นไม้นะฮะจะต้องถอดรองเท้าไว้ในพื้นด้านนอกปกติก่อนนะฮะกระเป๋าเดินทางถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่จะต้องยกขึ้นเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวพื้นเขาจะเป็นรอยนะฮะเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของการได้เข้ามานอนในวัดนะครับไม่ใช่แค่บรรยากาศที่เงียบสงบและสวยงามนะครับนั่นคือการได้เข้ามาทานอาหารแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วอาหารที่นี่ครับเขาจะมีชื่อเรียกนิดนึงว่าโชจินเรียวริให้ก็จะทานได้เลยนะครับสำหรับคนที่แฮปปี้มากๆกับอาหารเจแต่มีวิเขาเรียกว่าวิธีการก่อนทานนิดนึงนะครับจะต้องพูดว่าอิตาลากิมัสพร้อมกับพนมมือแล้วก็ไหว้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับแบบนี้เลยอิตาลากิมัสทานได้แล้วครับมาถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารบ้างนะครับเราเนี่ยไม่ควรใช้ตะเกียบของเราคีบอาหารให้กับผู้อื่นนะครับถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องใช้ตะเกียบคู่ใหม่เลยจะดีกว่านะครับหรือถ้าจำเป็นจะต้องใช้ตะเกียบคู่เดิมจริงๆเนี่ยให้กลับด้านตะเกียบนะครับแล้วค่อยคีบอาหารให้กับเขาคนนั้นนั่นเองนะครับมาถึงผู้รับกันบ้างนะครับเราก็ไม่ควรจะใช้ตะเกียบของเราเนี่ยไปรับอาหารมาจากตะเกียบของเขานะครับจำเป็นจะต้องยื่นจานของเราไปให้เขาแล้วค่อยให้อาหารเนี่ยวางบนจานเท่านั้นครับก่อนการเดินทางลองเข้าไปเช็คที่ expedia.co.th ครับแสนสะดวกทั้งจองโรงแรมเที่ยวบินหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวครบวงจรที่รวมโรงแรมแล้วก็สายการบินจากทั่วโลกในราคาหลากหลายและก็พิเศษครับช่วยคุณประหยัดได้เต็มๆ